สวัสดีค่ะสำนักพระราชวังอังกฤษประกาศถอดยศทางทหารของเจ้าชายแอนดรูดุกแห่งยอร์กพระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2โดยพระองค์จะเลิกใช้ตำแหน่งเจ้าฟ้าด้วยและจะขึ้นศาลในฐานะสามัญชนเพื่อต่อสู้คดีที่ถูกหญิงอเมริกันกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศขณะเธอเป็นผู้เยาว์คำประกาศของสำนักพระราชวังบักกิงแฮมเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2565มีออกมา1วันภายหลังทนายความของเจ้าชายไม่สามารถชักจูงให้ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กปฏิเสธการรับฟ้องคดีที่เวอร์จิเนียจูเฟ่หญิงชาวอเมริกันวัย38ปีกล่าวหาเจ้าชายซึ่งมีพระชันษา61ปีว่าล่วงละเมิดทางเพศเธอเมื่อปี2544ขณะที่เธอมีอายุ17ปีรายงานรอยเตอร์และ AFP เมื่อวันศุกร์อ้างแถลงการจากพระราชวังบักกิงแฮมว่าด้วยความเห็นชอบและความตกลงของสมเด็จพระราชินีตำแหน่งทางทหารและหน่วยงานในพระอุปถัมภ์ของดุกแห่งยอร์กจะถูกโอนคืนสมเด็จพระราชินีดุกแห่งยอร์กจะยังคงไม่ปฏิบัติพระกรณียกิจใดๆและต่อสู้คดีนี้ในฐานะสามัญชนแถลงการของสำนักพระราชวังอังกฤษกล่าวโดยสื่ออังกฤษอ้างแหล่งข่าวนิรนามที่ใกล้ชิดราชวงศ์ด้วยว่าเจ้าชายจะยุติการใช้ตำแหน่ง His Royal Highness หรือ HRH หรือยศเจ้าฟ้าที่ใช้กับพระบรมวงศ์ด้วยพระราชโอรสองค์โปรดในสมเด็จพระราชินีอังกฤษถูกบีบให้ยุติการปฏิบัติพระกรณียกิจเมื่อปี2562เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับเจฟฟรีย์เอปสตีนนักการเงินผู้ทรงอิทธิพลที่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้จัดหาการค้าประเวณีและล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์และหลังจากที่เจ้าชายประทานสัมภาษณ์แก่ BBC TV ที่กลับยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงเมื่อเจ้าชายอ้างว่าพระองค์จำไม่ได้ว่าได้พบกับจูเฟ่ทั้งที่มีหลักฐานภาพถ่ายชัดเจนและเจ้าชายยังปกป้องมิตรภาพระหว่างพระองค์กับเอปสตีนที่ผูกคอตายในคุกปีเดียวกันนั้นเมื่อเดือนที่แล้วศาลสหรัฐเพิ่งมีคำพิพากษาคดีของกิเลนแม็กเวลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมชั้นสูงของอังกฤษว่าเธอมีความผิดฐานจัดหาการค้าประเวณีและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาหญิงสาวรุ่นเยาว์ให้เอปสตีนล่วงละเมิดทางเพศคำกล่าวหาของจูเฟ่ระบุว่าเจ้าชายบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์เมื่อครั้งที่เธอยังเป็นผู้เยาว์ที่บ้านของแม็กเวลในกรุงลอนดอนและที่บ้านของเอปสตีนในนิวยอร์กและในหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐเจ้าชายปฏิเสธคำกล่าวหาคำตัดสินของผู้พิพากษาสหรัฐเมื่อวันพุธทำให้คดีเดินหน้าต่อไปและเจ้าชายอาจถูกบีบให้ต้องแสดงหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีซึ่งอาจเริ่มขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปีนี้หากสองฝ่ายไม่สามารถตกลงไกล่เกลี่ยคดีกันได้แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์กล่าวว่าการตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายกับราชวงศ์เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกในราชวงศ์วินเซอร์หารือกันอย่างกว้างขวางโดยตำแหน่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารและที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของเจ้าชายจะถูกถ่ายโอนให้แก่สมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นก่อนหน้านี้ทหารผ่านศึกมากกว่า150คนจากกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองทัพบกทำจดหมายเปิดผนึกถึงสมเด็จพระราชินีซึ่งทรงเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของทั้ง3เหล่าทัพร้องขอให้พระราชินีถอดยศและตำแหน่งทางทหารทั้งหมดของเจ้าชายแอนดรูโดยอ้างเหตุผลว่าเจ้าชายทรงไม่ให้ความร่วมมือและไม่พูดความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเอปสตีนซึ่งสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อกองทัพด้วยไม่ว่าผลของคดีฟ้องร้องทางแพ่งของเวอร์จิเนียจูเฟ่ต่อเจ้าชายแอนดรูจะเป็นอย่างไรนั้นตำแหน่งของพระองค์ในกองทัพอังกฤษก็ไม่อาจรักษาไว้ได้จดหมายกล่าว